ปิดท้ายวันนี้กันด้วยรายงานพิเศษนะครับว่าในเรื่องของนักกีฬาระดับโลกครับจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่มากกว่าคนอื่นนะครับไม่ใช่แค่ความสามารถในประเภทกีฬาครับแต่เป็นสิ่งง่ายๆที่เรียกว่าวินัยนะครับเราไปติดตามเรื่องนี้กับคุณอนุมาทองมโนคุณกันครับหากย้อนไปดูบันทึกหรือเคล็ดลับความสำเร็จของนักกีฬาระดับโลกความมีวินัยคือพื้นฐานของนักกีฬาอดีตยอดนักมวยในตำนานมูฮัมหมัดอาลีที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจากการได้เหรียญทองรุ่นไลท์เฮฟวี่เวทในโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงโรมมีสถิติชนะถึง56ครั้งจากการชก61ครั้งบอกว่าเคล็ดลับคือการแลกมาด้วยการฝึกซ้อมอย่างหนักอาลีเคยพูดว่าเขาอยู่บนถนนมากกว่าเต้นรำอยู่ใต้แสงไฟเขาเกลียดทุกวินาทีของการฝึกซ้อมแต่เขาก็บอกกับตัวเองว่าอย่าหยุดความเจ็บปวดตอนนี้เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างแชมเปี้ยนในโลกของฟุตบอลทั้งเดวิดเบ็คแฮมและเลโอเนลเมสซี่ต่างเป็นที่ยอมรับว่ามีฟรีคิกที่ดีที่สุดในโลกแต่เคล็ดลับล่ะสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือความมีวินัยในการฝึกซ้อมกว่าที่ทั้งคู่จะสามารถส่งบอลข้ามกำแพงเข้าไปตุงตะข่ายได้ต้องฝึกซ้อมมานับพันนับหมื่นลูกแต่ความมีวินัยเหล่านี้คงไม่ได้เริ่มกันตอนเป็นนักกีฬาอาชีพแต่ละคนมีวินัยกันมาตั้งแต่เด็กที่กล่าวมาทั้งหมดก็เพื่ออัปเดตถึงเด็กชายทีเครัชชานนท์ชันธนานุวัฒน์ที่วงการกอล์ฟเยาวชนต่างรู้จักกันดีว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ของนักกอล์ฟไทยที่ยังคงอยู่ในเส้นทางการก้าวสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคตเพราะยังคงมีวินัยกับการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องวันละไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงวันนี้ทีเคเตรียมที่จะเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟตัวแทนของประเทศไทยเดินทางไปแข่งขัน3รายการใหญ่ที่สหรัฐโดยหนึ่งในนั้นคือจูเนียร์เวิลด์หรือชิงแชมป์โลกเส้นทางของนักกอล์ฟอาชีพใน PGA ทัวร์ทาร์เก็ตเดิมนะครับตั้งแต่เริ่มเล่นจริงจังตอน4ขวบกว่าก็ตอนนั้นทาร์เก็ตมันยังไม่ได้ถึงสูงๆมากก็แบบเล็กๆก่อนแต่พอเริ่มโตมาเริ่มตีจริงๆจังซ้อมทุกวันแบบทำทุกวันนะครับมันก็เริ่มทาร์เก็ตมันก็เริ่มสูงขึ้นแล้วสูงคือนี่คือตอนนี้ถึงไหนแล้วก็จริงๆครับหลายคนอาจจะคิดว่าทาร์เก็ตเคคือแบบจูเนียร์เวิลด์แล้วจบอย่างนี้มันไม่ใช่คือมันจูเนียร์เวิลด์มันแค่ทางผ่านครับถ้าจะแบบจะเอาสูงจริงๆระดับโลกจริงๆแบบ PGA ฮีททัวร์คลาสได้จูเนียร์เวิลด์มันก็แค่ทางผ่านคือมันแค่ตอนเด็กอะครับที่เคเจ้าของแชมป์กว่า180รายการนับตั้งแต่วัย6ขวบมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์ให้ได้ในรุ่น12ปีหลังจากที่เคยทำได้แล้วถึง2แชมป์เมื่อปี2017ความสำเร็จจากความมีวินัยตั้งแต่วัยเด็กวุฒิพงษ์เพ่งสุภาถ่ายภาพอนุมาทองมโนกูลรายงานนี่แหละครับคือสิ่งสำคัญของการก้าวไปเป็นนักกีฬาอาชีพนั่นคือคำว่าวินัยนะครับ